วัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักค่ะรายการผู้คิดของธนาคารเทพนะคะก็แนะนำอาชีพมากมายหลายอย่างให้คุณได้เป็นช่องทางทำมาหากินมาแล้วนะคะวันนี้เรนก็อยู่ท่ามกลางขนมไทยมากมายเยอะแยะเลยค่ะความจริงแล้วอาชีพการขายขนมไทยนะคะตั้งแต่ดั้งเดิมมาเนี่ยเราก็พายเรือขายกันมานะคะหลังจากนั้นก็มาหาบขายกันจนกระทั่งณบัดนี้ก็มาขายกันตามแผงแบบนี้นะคะอาชีพนี้เป็นอาชีพที่น่าสนใจอย่างมากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะในเหตุผลที่แตกต่างกันนั้นนะคะก็จะเห็นได้ว่าคนไทยเราเนี่ยยังนิยมความเป็นไทยแล้วก็ชื่นชมขนมไทยอยู่ถึงแม้ว่าทุกวันนี้จะมีขนมฝรั่งมาขายแข่งกันมากมายก็ตามเพราะการลงทุนทำขนมไทยนั้นขึ้นอยู่ว่าจะทำมากหรือน้อยเงินเพียงพันบาทถึงหมื่นบาทก็เพียงพอแล้วล่ะค่ะการหาทำเลในการขายขนมนั้นนะคะสามารถทำได้ตั้งแต่การหาขายวางแผงนะคะตามตลาดหน้าร้านค้าร้านอาหารหรือแม้แต่หน้าบ้านของตนเองก็ทำได้ถ้าที่นั่นเป็นสถานที่ซึ่งมีผู้คนเดินผ่านไปมาและซื้อได้สะดวกนะคะไม่ได้ส่งค่ะขายหน้าร้านอย่างเดียวค่ะทำไมครับเว้นได้แต่ว่าจะสั่งทำเท่านั้นเองเพราะแรงงานเราไม่เพียงพอดีที่ว่าเราไม่ต้องไปเราอยู่ในบ้านของเราเองมันเป็นอุตสาหกรรมในครอบครัวไม่ต้องเหนื่อยมากนะคะถ้าเดินทางแล้วมันเหนื่อยอยู่ในบ้านเราบ้านของเราเองทำไปด้วยพักไปด้วยขายไปด้วยการทำขนมขายนะคะก็ควรจะคงไว้ซึ่งคุณภาพและรสชาติที่ถูกใจลูกค้าสิ่งนี้สำคัญที่สุดแล้วค่ะแล้วสำหรับการเลือกส่วนผสมก็ควรจะต้องเลือกสดๆใหม่ๆนะคะขนมไทยนั้นมีส่วนผสมที่หาได้ค่อนข้างง่ายส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวดำหรือแป้งข้าวเหนียวขาวแป้งมันน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายมะพร้าวกะทิหรือมะพร้าวขูดแล้วก็มีเกลือนิดหน่อยนะคะส่วนอุปกรณ์ไม่จำเป็นจะต้องเป็นกระทะทองเหลืองก็ได้เพราะในส่วนของวิธีการทำนั้นสามารถจะดัดแปลงใช้กับเครื่องครัวสมัยใหม่ซึ่งหาได้ง่ายกว่าราคาถูกกว่าอีกทั้งก็ยังทำความสะอาดได้ง่ายกว่าค่ะผู้ชมคะขนมไทยของเราเนี่ยนะคะมีหลากหลายทฤษฎีนะคะมีหลากหลายอาจารย์แล้วก็มีหลากหลายเคล็ดลับเหลือเกินนะคะถ้าคุณจะเลือกเอาทฤษฎีใดหรือเคล็ดลับใดเนี่ยนะก็ต้องลองฝึกฝนทำละค่ะจนเกิดความชำนาญแล้วก็เป็นเทคนิคเฉพาะตัวของคุณนะคะก็สามารถจะประกอบเป็นอาชีพมีรายได้ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะถ้าคุณสนใจตอนต่อไปอย่าลืมนะคะเดี๋ยวฉันจะนำวิธีการทำขนมใส่ไส้เนี่ยนะคะกับขนมกล้วยมาฝากค่ะวันนี้ลาแค่นี้สวัสดีค่ะ